นะคะครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคักแล้วบรรยากาศในทุกจังหวัดทั่วไทยปีนี้ก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตามหมู่บ้านชุมชนถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณจุดจัดงานที่ทางหน่วยงานเขาจัดเอาไว้ให้ร่วมกิจกรรมก็มีผู้คนออกมาเล่นน้ำกันอย่างเนืองแน่นค่ะอย่างที่บริเวณถนนข้าวโพดซึ่งเป็นถนนที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดให้ชาวเมืองเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็คึกคักไม่ต่างจาก2วันก่อนตลอดระยะทางเล่นน้ำที่ยาวเกือบ5กิโลเมตรนะคะทั้งชาวเมืองเพชรบูรณ์นักท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ออกมาเล่นน้ำนับพันคนเต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนานที่นี่เขาให้เล่นแป้งได้ทาแป้งได้ทั้งสาดน้ำใส่ความสุขความสนุกชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งวันบางจุดมีการตั้งเต็นท์ประดับด้วยฝักข้าวโพดก็ตามชื่อถนนที่ใช้เล่นเลยนะคะแล้วก็ปักหลักสาดน้ำด้วยความสนุกสนานบางครอบครัวก็เนี่ยแหละค่ะเอากระบะมาเอาถังขึ้นนะคะก็สาดกันไปตามตลอดทาง5กิโลเมตรเนี่ยแหละค่ะครับสำหรับในปีนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานสงกรานต์ใน3มิตินะคะมิติแรกคือการอนุรักษ์ประเพณีอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการรดน้ำผู้สูงอายุการส่งน้ำพระทั้ง10วัดในเขตเทศบาลมิติที่2คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ถนนข้าวโพดแห่งนี้ซึ่งคนเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวก็รู้จักกันดีก็มาเล่นน้ำสงกรานต์กันและมิติที่3การส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางเทศบาลเพชรบูรณ์ก็เลยขยายการเล่นน้ำก็คือวันไหลในวันที่20เมษายนปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่บริเวณสระกลางเมืองคาดว่าจะเป็นอีกไฮไลท์ที่จะสร้างสีสันส่งเสริมการท่องเที่ยวสงกรานต์ของเมืองเพชรบูรณ์ค่ะมีวันไหลด้วยนะ20เมษายนใครสนใจก็ไปกันได้ครับไปต่อกันที่สกลนครครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แม้ว่าอากาศซีฮ้อนหลายๆนะครับเนาะพี่น้องชาวสกลนครก็ออกมาเล่นน้ำครับนำถังน้ำขึ้นรถกระบะแบบนี้เลยเป็นสไตล์แบบบ้านๆสไตล์แบบต่างจังหวัดประเทศไทยเราเล่นสาดน้ำก็เอาขึ้นกระบะนี่แหละไปสาดน้ำตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลสกลนครนะครับเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนนะสนุกสนานมากๆแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสกลนครครับก็ดูแลควบคุมเป็นอย่างดีเลยนะเรื่องของการสาดน้ำสงกรานต์ให้อยู่ในขอบในเขตนะครับทั้งนี้ทางสกลนครเองนะครับทางจังหวัดก็ได้จัดงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวหางครับที่นั่นเป็นถนนเข้าหางเป็นถิ่นไทยสกลระเบิดนะครับนี่เป็นทำเนียงออกจากผู้ไทยหน่อยเนาะจนถึงวันที่16เมษายนนะโอนีมีปาร์ตี้โฟมให้ด้วยนะนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานที่จากบริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมมาอยู่ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เล่นกันตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาทำอุโมงค์น้ำทำปาร์ตี้โฟมน้องๆหนูๆมากับครอบครัวเนี่ยมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานคลายร้อนกันเหมือนได้เที่ยวสวนน้ำเลยนะครับและที่ถนน Walking Street ครับที่พัทยาค่ะอันนี้ก็คึกคักนะที่ชลบุรีเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามารวมตัวกันเล่นน้ำตลอดทั้งวันต่อเนื่องจนถึงค่ำคืนโดยตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครก็คอยเดินออกตรวจแล้วก็สอดส่องในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีการจัดสงกรานต์ต่อเนื่องไปจนถึงงานวันไหลในวันที่18เมษายนจะเป็นวันไหลนาเกลือค่ะส่วนวันที่19เมษายนจะเป็นวันไหลของเมืองพัทยาซึ่งวันนั้นก็คาดว่าจะมีผู้คนออกมาเล่นน้ำกันทั่วทั้งเมืองสร้างความคึกคืนให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมากนะคะก็ไปกันได้สำหรับวันไหลที่จะจัดต่อเนื่องค่ะ